และในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูในพ,นพระเจ้าในมัทธิวบทที่27ข้อที่1ถึงข้อที่10อย่างต่อเนื่องไปด้วยกันนะครับเราใกล้จะจบพระธรรมมัทธิวแล้วนะครับและว,วันนี้จะเป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเราจะได้รับพระพอรนะครับมัทธิว27ข้อที่1ถึงข้อที่10ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียบ็บพระเจ้าและเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับพอรุ่งเช้าพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของประชาชน ก็ปรึกษาการเรื่องพระเยซูเพื่อจะฆ่าพระองค์พวกเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้กับปิลาตเจ้าเมืองเมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงถูกลงโทษก็เสียใจจึงนําเงินสิบเหรียญสามสิบเหรียญน,นั้นมาคืนให้พวกหัวหน้าโปรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าทําบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายพวกเขาจึงกล่าวว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเจ้าเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไป แล้วออกไปปูกคอตายพวกหัวหน้าโปรถ้าเก็บเงินนี้ไว้ในคลังพระวิหารก็ผิดพระบัญญตัติเพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือดเขาทั้งหลายจึงปรึกษากันแล้วตกลงว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อสลับฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สําเร็จตามพระนะที่กล่าวโดยเยรมีผู้เผยพระนะที่ว่าพวกเขารับเงิน30เหรียญ ซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้หรทุ่งช่างหม้อตามมีพระบัญชาครับพระเจ้าให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอให้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้พูดกับจิตใจ,ใจของเราเป็นบทเรียนข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีสิ่งที่มาจากพระเจ้าไม่ได้เพียงมาจากมนุษย์แต่เป็นมาจากพระเจ้าที่เป็นการดนจิตดนใจเพื่อจะช่วยหนุนกําลังใจหลายท่านที่จะมีกําลังขึ้นสำหรับการดำเนินชีวิตและมีชัยชนะเหนือบาป ขอโปร่งสงให้พระคำในตอนนี้ได้ถอดถอนเอาความท้อแท้ให้พระคำตอนนี้ได้ถอดถอนเอาความรู้สึกปักปล้าในจิตใจทั้งสิ้นออกไปเพื่อคนที่มีพระเยซูคริสต์จะได้พบอิสรภาพแห่งการให้อภัยของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าทรงทําการในนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องเคยทําผิดในอดีตแล้วรู้สึกเสียใจและบาปนะี้มันตรายอยู่ในจิตใจของเราไหมครับ ผมเชื่อว่าแทบทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีในอดีตบางอย่างบางเรื่องอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยแต่มันเกิดกับเราตอนที่เราเป็นเด็กและทำให้เรารู้สึกมันมีตราบาปอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่บางอย่างแก้วมันแตกไปแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไขให้มันกลับคืนมาได้อย่างไรตอนสมัยผมเล็กๆนะครับตอนนั้นก็ยุประมาณสัก8ขวบนะครับเขวบ8ขวบผมก็เดินทางนั่งรถไปโรงเรียนไปกลับโรงเรียน เองเพราะว่าคุณแม่ต้องทํางานนะครับคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ผมยังเด็กนะฮะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะกลับบ้านแล้วก็ปรากฏว่าพอล่วงในกระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินทํายังไงดีโรงเรียนห่างกับบ้านของเราต้องสักประมาณ3กิโลเมตรนะครับเราตอนนั้นก็เล่นกับเพื่อนๆในโรงเรียนนะจนกระทั่งเริ่มจะเย็นแล้วก็เกือบจะเริ่มเข้าสู่ช่วงหัวค่ำนะผมก็ไม่มีเงินก็ ไม่เป็นไรเราเดินกลับก็แล้วกันเดินไปเรื่อยๆพอถึงกลางทางก็เริ่มรู้สึกกลัวเพราะว่ามันมืดมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เป็นเด็กประมาณสัก8ขวบตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าเอาอยัางไงดีนะเดินกลับบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไอขึ้นรถเราก็ไม่มีเงินจ่ายผมก็ด้วยความกลัวก็โบกรถแล้วก็ขึ้นรถไปนะพอถึงจุดที่ถึงบ้านของเราเราก็กดกลิ่งแล้วก็ลงจากรถผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าไม่มีเงินในกระเป๋าที่จะจ่ายให้กับ คนขับรถในเวลานั้นผมก็ตัดสินใจก้มหน้าก้มตาลงจากรถแล้วรีบวิ่งแจ้นกลับบ้านทันทีผมไม่มองเลยว่าคนขับรถหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกผิดที่ผมเนี่ยไม่จ่ายเงินค่ารถให้กับเขาประมาณ1บาทในเวลานั้นและความรู้สึกนี้มันอยู่ในใจผมตลอดเลยนะครับวันต,ต่อมาผมก็มีเงินผมก็อยากจะหารถคันนั้นว่าคันที่ผมวิ่งหนีเข้ามาเนี่ยคือคันไหนผมอยากจะเอาไปชดใช้คืนกับที่ผม ได้วิ่งหนีมาเพราะว่าผมแบกรับความรู้สึกว่าผมไม่ซื่อสัตย์และผมไม่ได้รับผิดชอบกับเขาผมควรจะขออนุญาตเขาดีๆก่อนที่จะขึ้นรถไม่ใช่ขึ้นมาเสร็จแล้ววิ่งหนีเขาแต่จนผ่านไปปสามจนมาปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกผมก็จําไม่ได้ว่ารถคันนั้นเป็นรถคันไหนเพราะตอนลงมาผมวิ่งหนีผมไม่อยากให้เขามองหน้าผมสุดท้ายผมก็จําไม่ได้ว่าเขาคือรถคันไหนผมก็หาวิธีทํายังไงให้ผมหลุดจากความรู้สึกผิดที่ผมเคยทําเวลาขึ้นรถคันใหม่ๆผมก็จะ ถ้าเป็นได้ผมก็จะหยอดเหรียญเงินเอาไว้หนึ่งบาทลงในรถคันใหม่ที่ผมนั่งเผื่อว่าเงินนี้จะไปถึงเจ้าของที่ผมเคยไม่ซื่อสัตย์กับเขาคนเราอาจจะมีความรู้สึกผิดในอดีตบางอย่างแล้วเราอยากจะชดเชยความผิดนั้นที่สําคัญมันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ความยุติธรรมสมบูรณ์แต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตใจของเราพบกับความรู้สึกของการให้อภัยตัวเองการให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก และคนไม่น้อยเลยล่มสลายลงชีวิตตกต่ำลงเพราะเขาสแสวงหาการให้อภัยลึกที่สุดเขาอาจจะไม่ให้อภัยตัวเองก็ได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้พบการอภัยเขารู้สึกเจ็บกับความรู้สึกผิดเพราะบาปที่เขาทําเขาปลักปลําตัวเองจนในที่สุดเขาเลือกจะจบลงด้วยการทาร้ายตัวเองพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงก็คือยูดาสก่อนที่เราจะไปถึงชีวิตยูดาสเราเห็นในข้อหนึ่งถึงข้อ2 ก่อนหน้านั้นในคืนวันก่อนเขาจับพระเยซูคริสต์ที่สวนเกเซมาน,นีจับโรองไปพิพากษาพิจารณาคดีจนถึงรุ่งสางและไก่ขันเปตโตรก็ปฏิเสธพระเยซูในเวลานั้นพอถึงรุ่งเช้าพวกคนที่จับพระเยซูไม่หลับไม่นอนพวกหัวหน้าปรหิตและพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของประชาชนต่างประชุมปรึกษาหารือกันต่อเพื่อจะฆ่าพระเยซูให้ได้เขาจับพระเยซูไปมัดไว้และมอบให้กับปิลาตเจ้าเมือง เราเห็นว่าปฏิปักษ์ของพระเยซูทํางานหามลุ่งหามค่าเมื่อคืนเพิ่งถูกจับกลุ่มไตส่สวนจนกระทั่งไก่ขันต่อมาตอนเช้าก็ปรึกษาการจะหาวิธีฆ่าพระเยซูแล้วก็ส่งพระเยซูให้ปีลาตพิจารณาคดีและในสุดท้ายก็ก่อการเจลาจนทําปลุกระดมทําให้ประชาชนไม่ยอมที่จะให้ภอภัยพระเยซูในที่สุดก็ไปจบที่การตรึงกางเขนพระเยซูเราเห็นว่าการงานของความมืดนะั้นไม่ยอมหยุดนิ่งเลยมาไม่ยอมหยุดเมื่อสบโอกาสศัสตรูฝ,ฝ่ายวิญญ,ญาณจะโจมตีอย่างไม่หยุดไม่หย่อน ไม่มีใครที่จะวางบ่วงไว้ให้นกเห็นชั้นใดพีมารซาตานน่จะทํางานปฏิปักษ์ฝ่ายวิญญาณน่จะทํางานในายามที่ทุกอย่างดูสงบทําให้คริเสเตียนไม่น้อยดําเนินชีวิตไปด้วยความประมาททุกอย่างมันก็ดูเรียบร้อยดูราบรื่นดีนี่เราสามารถปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆด้วยความประมาทได้แต่พอถึงจุดที่นกตัวนั้นชะล่าใจมารก็กระตุกบ่วงจนกระทั่งทําให้นกตัวนั้นติดก,กับจนได้เราเห็นว่าเมื่อถึงจังหวะปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์ไม่หลับไม่นอนและพยายามโจมตีพระเยซูคริส อย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้จัดการกับพระบุตรพระเจ้าองค์นี้ให้ได้และหลังจากนั้นเราก็เห็นยูดาสมาถึงจุดที่เขารู้สึกปลักปลําและตกต่ํากับบาปอย่างต่อเนื่องคําถามคือทําไมยูดาสุกเรียกมาให้ติดตามพระเยซูแล้วยูดาสถึงตกต่ําได้ขนาดนี้คําตอบก็คือยูดาสล้มให้กับจุดอ่อนของตัวเองจุดอ่อนของยูดาสคืออะไรสิ่งที่ปรากฏชัดในพระคัมภีร์คือความโลภพระคัมภีร์บอกว่ายูดาสเป็นคนโลภ เขาเป็นคนเก็บเงินถวายของพระเจ้าและเขาก็ยักยอกเงินถวายนั้นวันแล้ววันเล่าในยอห์นบทที่12เล่6เราเห็นว่ายูดาสตำหนิมารีที่เอาน้ามันหอมราคาแพงมาฉลมพระบาทพระเยซูยูดาสบ่นว่าเสียดายน่าจะเอาเงินไปขายเพื่อช่วยเหลือคนยากจนแทนดีกว่าแต่ยอห์นได้พูดบอกว่าที่ยูดาสพูดไม่ใช่เพราะเอาใจใส่คนจนแต่ยูดาสพูดเพราะว่าเขาเป็นคนหัวขโมยเขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยักยอกเงินในส่วน ที่อยู่ในนั้นไปเสียเราเห็นว่ายูดาสตกต่ำลงมาถึงจุดที่อายัดพระเยซูด้วยเงิน30เหรียญเพราะยูดาสเป็นคนโลภความโลภทําให้เขาพัฒนาการไปเรื่อยๆไปสู่ความตกต่ำเขากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวสนใจประโยชน์ตัวเองพระเยซูดูแล,แลและให้คําสอนเขาแต่สุดท้ายเขากลับอายัดพระเยซูทั้งที่ที่ก็รู้ว่าพระเยซูรปราศจากความผิดความโลภทําให้จิตใจยูดาสไม่เคยอิ่มความโลภทําให้สงครามเกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมในโลกใบนี้ ความโลภทําให้คนฆ่ากันปล้นกันและบาปหลายอย่างก็ตามมาจากบาปเพียงแค่อย่างหนึ่งดังนั้นหากเราปล่อยจุดอ่อนแค่จุดหนึ่งไว้ในชีวิตโดยไม่แก้ไขวันหนึ่งจุดอ่อนนั้นอาจนาเราไปสู่ที่นั่งที่ลําบากลงก็ได้คริเสเตียนจึงไม่หยวนหยวน,หยวนกับบาปเอเมนไหมครับเราไม่หยวนหยวนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ปล่อยไว้ให้บาปบางบาปกลายเป็นเชื้อขนมปังที่ทําให้ขนมปังฟูทั้งก้อนได้บาปที่ไม่กลับใจอย,อย่างหนึ่งจะนําไปสู่บาปอย่างอื่นแน่นอนทีเดียว บาปที่ไม่กลับใจอย่างหนึ่งจะนําให้คนโกหกจะนําให้คนไม่ซื่อตรงจะนําให้คนตกอยู่ในความผิดบาปของการปกปิดปิดซ่อนและการกล่าวโทษเราเห็นว่าบาปบาปหนึ่งจะมีวงศาขนา,าติบาปจะไม่มาเดียวแต่จะพาพักพวกอื่นๆมาด้วยยูดาสตอบสนองหลังล้มลงในบาปอย่างไม่ถูกต้องบางประการและผลแห่งการตอบสนองหลังล้มลงในบาปนี้น่าสนใจเราจะศึกษาถึงการตอบสนองหลังล้มลงในบาปของยูดาส ที่เป็นหนึ่งในสาวกที่ทรยศพระเยซูคนนี้ว่าเขาตอบสนองหลังล้มลงในบาปอย่างไรเพื่อเราหลายคนที่นี่ที่เคยล้มลงในบาปหรืออาจจะล้มลงในบาปเราสามารถจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเขาและมาเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของเราได้อย่างแรกที่ยูดาสทาคือเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปยูดาสเสียใจกับบาปที่เขาทําเขามีความรู้สึกว่าบาปที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกแสดงให้เห็นว่ายูดาสมีจิตสํานึกนะครับ ยูดาสไม่ใช่คนแข็งกระด้างจนไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดียูดาสรู้สึกเสียใจพระคัมภีร์ในข้อ3าบอกว่าเมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรง,งถูกลงโทษก็เสียใจจึงนําเงิน30เหรียญน,นั้นมาคืนให้กับพวกหัวหน้าปรหิตและพวกผู้ใหญ่เขาเอาเงินมาคืนเขาเสียใจที่เงิน30เหรียญน,นี้ทําให้เขาอายัดพระเยซูผู้บริสุทธิ์ให้ถึงตายความเสียใจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับใจ แต่ความเสียใจไม่จะจุดที่บอกว่าคุณกลับใจแล้วคําว่าเสียใจที่บัญผีพูดตอนนี้ตรงกับภาษาเดิมว่าความโศกเศร้าเสียใจใช้คําว่าเมตาเมโลไมหมายถึงความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจปัญพีใช้คําว่ายูดาเศร้าโศกเสียใจแต่มันมีคําว่าเสียใจคํานึงในภาษากรีกที่ไม่ได้ใช้ในที่นี้คือคําว่าเมตาโนอิโออันนี้หมายถึงความเสียใจที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดและความตั้งใจ พระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คํานี้กับคําว่าความเสียใจของยูดาสแต่ใช้คําแรกกับความเสียใจของยูดาสเพื่อบอกให้เห็นว่ายูดาสมีความเสียใจในส่วนของความรู้สึกแต่ความเสียใจในความรู้สึกของยูดาสไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาความเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงความคิดจึงแตกต่างกันมีคนไม่น้อยทาบาปแล้วรู้สึกเสียใจที่เห็นคนอื่นต้องรับผลบาปแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะ ทำบาปแบบนั้นต่อไปเขายังไม่ไปถึงจุดเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนความตั้งใจใหม่เสียทีการเสียใจต่อบาปเป็นขั้นแรกไปสู่การกลับใจแต่โดยลําพังความเสียใจยังไม่ใช่การกลับใจใหม่มีคนไม่น้อยอาจเสียใจกับสิ่งที่ตนทําผิดแต่ก็ไม่เลิกทําถ้าเราไม่กลับใจเสียทีในที่สุดความเสียใจนั้นก็จะทวีขึ้นและทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดพอเราเจ็บปวดเราเจ็บช้ําเราก็ต้องหาทางปกป้องความรู้สึกเจ็บปวดในใจของตัวเอง ด e f เ n นซ์เมค a านิซหรือกลไกในการปกป้องตัวเองจึงเกิดขึ้นตามมาหลายคนพอไม่ยอมกลับใจรู้สึกเสียใจทำยังไงไม่ให้ตัวบาดเจ็บเพราะความเสียใจก็เลยสร้างเหตุผลขึ้นมาว่าจริงๆสิ่งที่เราทำผิดมันก็มีเหตุผลอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคนอื่นเขาก็ทำกันก็แน่สิเราไม่มีทางเลือกอื่นแต่ฉันก็ทำเรื่องดีอื่นๆได้นะแม้ฉันจะทำบาปเรื่องนี้ก็ตาม กลไกของการปกป้องตัวเองทําให้เราสร้างเหตุผลบางอย่างเพื่อจะสนับสนุนและทําให้เรากลายคลายจากความรู้สึกเศร้าโศกเพราะการไม่กลับใจจากความผิดบาปนั้นลําพังความเสียใจจึงทําให้ยูดาสไปสู่ความผิดและความปรับปรำตัวเองและสิ่งนี้ไม่ได้พาเขาไปสู่การกลับใจใหม่เพราะยูดาสไปไม่ถึงจุดนั้นในสองโครินธ์บทที่7ข้อที่10ได้พูดบอกว่าเพราะความเสียใจอย,อย่างที่ชอบพระทยัยพระเจ้าย่อมทําให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปสู่ความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายพระคัมภีร์บอกว่ามีความเสียใจสองแบบคนที่ไม่มีพระเจ้าหรือคนที่ไม่ได้กลับใจใหม่บางคนอาจจะมีความเสียใจอย่างที่ไม่ได้ชอบพระไถ่พระเจ้าเพราะเสียใจโดยไม่อยากจะกลับใจใหม่ที่สุดแล้วความเสียใจนั้นก็นำไปสู่กลไกการปกป้องตัวเองหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือรู้สึกปักปลําตัวเองแล้วก็จบชีวิตเหมือนกับยูดาสทำ ความเสียใจอย่างโลกนั้นจะนําไปถึงความตายแต่ความเสียใจอชอบพระทัยพระเจ้าจะนําผลไปสู่ขั้นต่อไปคือการกลับใจใหม่ซึ่งจะนําไปสู่ความรอดและความเสียใจแบบนี้พระคัมภีร์บอกว่าไม่เป็นที่น่าเสียใจเลยเพราะมันเป็นความเสียใจที่นาเราไปสู่การเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นความเสียใจที่คุณไม่ควรจะเสียใจไปกับมันถ้าเราเคยทําผิดแล้วเราเสียใจและเราตัดใจเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็อย่าปลักปลําตัวเองอยู่กับบาปที่เรากลับใจแล้วเอเมนไหมครับ เราไม่จําเป็นต้องสารภาพบาปกับบาปซ้ําๆที่เรากลับใจไปแล้วที่พระเยซูยกโทษให้กับเราไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องวนยา่าซ้ําอยู่กับบาปเดิมๆความรู้สึกผิดเดิมๆกับสิ่งที่เรากลับใจพระปกรั์พีบอกว่าบาปที่ชอบพระไถ่พระเจ้าอย่างนั้นไม่เป็นบาปที่น่าเสียใจความเสียใจที่ชอบพระไถ่พระเจ้านั้นไม่ใช่ความเสียใจที่น่าเสียใจแต่มันนําไปสู่การกลับใจและนําไปสู่ความรอดในสองโครินธ์บทที่ 7: ข้อ11พูดต่อไปบอกว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไถ่พระเจ้ากระทําให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียว ทาให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่แสดงให้เห็นว่าความถูกเสียใจที่ถูกจะนาให้เรากระตือรือร้นอยากที่จะแก้ตัวแล้วจะขวนขวายหนทางเราจะรู้สึกเดือดร้อนเราจะมีความตื่นตัวมีความกระตือรือร้นที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากนี้เป็นต้นไปได้แต่แน่เสียดายว่ายูดาสมาถึงแค่จุดแรกคือรู้สึกเสียใจในบาปพระคัมภีร์ใช้คําว่าเขามีความรู้สึกแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดหรือความตั้งใจไปเสีย สิ่งที่สองที่ยูดาสทำนะครับทำให้เขาใกล้การกลับใจมากขึ้นประการที่สองคือยูดาสระบุบาปที่เขาทําได้เขาพูดถึงบาปที่เขาทําเขาบอกว่าเขาทําผิดอะไรบ้างเขาไม่ใช่คนปกป้องตัวเองบอกเขาไม่ผิดแต่เขาบอกว่าข้าพเจ้าทําบาปในข้อสี่เขาพูดชัดบอกว่าข้าพเจ้าทําบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายมีสองบาปที่ยูดาสพูดถึงก็คือเขาทรยศและสองคือทําให้คนบริสุทธิ์ต้องตาย เขาไม่ได้ปกปิดความบาปเขาไม่ได้แข็งกระด้างไม่ได้ยืนกระต่ายขาเดียวเขาไม่ได้โทษคนอื่นรอบตัวว่าทุกคนทําผิดกับเขาเขาไม่ได้ทําผิดยูดาสยอมรับและยกมือขึ้นเลยว่าข้าพเจ้าทําบาปถ้าจะว่าไปจริงๆยูดาสเนี่ยยังอยู่ในระดับของจิตสํานึกที่ดีกว่าคนที่พยายามปกป้องตัวเองและโยนความผิดให้กับคนอื่นเสียด้วยซ้ำยูดาสยอมรับและเขาระบุบ,บาปที่เขาทําได้ก่อนที่เราจะจัดการกับบาปเราต้องระบุบ,บาปให้ได้เสียก่อน ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเรารู้สึกเสียใจแต่ต้องบอกว่าเราทำผิดอะไรลงไปเมื่อผมสอนลูกบางครั้งผมต้องเตือนเขาบางครั้งผมต้องลงโทษเขาและทุกครั้งที่ลงโทษผมจะถามเขาว่ารู้ไหมว่าเขาทำผิดอะไรและถ้าเขาตอบกว้างๆว,ว่าเขาผิดในเรื่องอะไรแบบกว้างๆผมก็จะถามต่อไปว่าแล้วมันยังไงต่อจนกระทั่งในที่สุดเขาสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่เขาทำผิดไปคืออะไร และนํามาสู่การปรับปรุงการแก้ไขก่อนจัดการกับบาปอย่าเพียงแต่บอกว่าเรารู้สึกไม่ดีแต่ต้องบอกให้ได้ว่าเราผิดเรื่องอะไรหาต้นตอของปัญหาให้เจอสําคัญกว่าเพียงรับรู้ว่ามีปัญหาถ้าเพียงแต่เรารับรู้ว่ามีปัญหาแต่หาต้นตอมันไม่เจอปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกและการแก้ไขปัญหาเดิมๆครั้งที่สองจะยากกว่าการแก้ไขปัญหานั้นครั้งแรกเพราะเราจะขาดความรู้สึกมั่นใจในการมีชัยชนะต่อปัญหานั้นทําให้เราสูญเสียความเชื่อมั่น ดังนั้นถ้าหากจะชนะเหนือบาปจงหาต้นตอของบาปรับรู้ว่าปัญหามีและปัญหาคืออะไรแล้วแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่าวิ่งไปสู่ประเด็นบานปลายเบื้องหลังของบาปแต่ให้กลับไปสู่ต้นเพลิงของบาปเมื่อเวลาเราจะดับเพลิงเขาไม่มีนักดับเพลิงคนไหนเอาสายยางฉีดที่ปลายเพลิงฉีดที่เปลวไฟแต่เขาจะเข้าไปถึงต้นเพลิงและดับมาที่ต้นเพลิงเพราะถ้าเมื่อใดเขาสามารถดับต้นเพลิงได้เปลวไฟก็หายเองเราจะไปห้ามคนคิดห้ามคนพูด เกี่ยวกับตัวเราอย่างไรมันห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเรากลับไปสู่ต้นเพลิงนั้นว่าจุดที่เราผิดพลาดคืออะไรแล้วแก้ไขจุดตรงนั้นยูดาสยิ่งใ,นในกล้การกลับใจมากเพราะเขาระบุบาปของเขาได้เขาทรยศและเขาเองทําให้คนบริสุทธิ์ต้องถึงที่ตายมีคนหนึ่งชื่อว่าชาลสเคเทอรลิงเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงมากเขาแนะนําว่าเราทุกคนควรจะเรียนรู้จากความล้มเหลวเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ประสบความสําเร็จเพราะเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวเขาบอกว่าเมื่อคุณล้มเหลวจงวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาว่าเพราะอะไรเพราะความล้มเหลวแต่ละครั้งคือก้าวเดินที่นําเราไปสู่หอคอยแห่งความสําเร็จเขาบอกให้หกค้นหาว่าปัญหาคืออะไรและนั่นจะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จมี3ข้อแนะนําที่ชาวสเกตลิงได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้จากความล้มเหลวอ,อย่างแรกก็คือเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้อย่างตรงไปตรงมาอย่าไปหลอกตัวเองว่าเราไม่ผิดถ้าผิดก็คือผิด ถเชิญกับมันอย่างตรงไปตรงมาเราไม่ต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกเราเป็นคนบาปคนหนึ่งและการที่เรายอมรับข้อบอกพร่องของเราก็นําเราไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างที่สองที่เขาแนะนําคือให้รีดเอาประโยชน์จากความล้มเหลวอ,อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวสูญเปล่าให้เรารีดเอาประโยชน์จากความล้มเหลวให้มากที่สุดอย่าให้มันสูญเปล่าไปแม้ประสบการณ์ที่ขมขื่นก็ยังสามารถจะสอนใจเราได้บางสิ่งสิ่งที่สามที่เขาแนะนําก็คือ อย่าให้ความล้มเหลวเป็นข้ออ้างสลับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าให้ความล้มเหลวเป็นข้ออ้างสลับการไม่เริ่มต้นใหม่อย่าให้เราบอกว่าเราเคยล้มเหลวแล้วเราไม่อยากที่จะลุกพะลุกแล้วก็ล้มสลับพระเจ้าคนชอบทำลุม้มล้มเจ็ดครั้งก็ลุกขึ้นเจ็ดครั้งเองไหมครับยูดาสเองก็มาสู่สถานการณ์นี้คือระบุบาปได้แต่ยูดาสไม่ได้ไปไกลกว่านั้นเขาขาดแอคชั่นบางอย่างของชีวิตยูดาสบอกเลยว่าพระเยซูบริสุทธิ เขาบอกว่าเขาอายัดคนบริสุทธิ์ถึงตายดังนั้นการที่พระเยซูถูกตรึงสิ้นพระชนที่กังเขนจึงไม่ใช่เพราะบาปใดๆพระเยซูปราศจากบาปยูดาเสยียงพูดปุโรหิตก็ไม่สนใจพระเยซูผิดบาปอะไรปุโรหิตบอกไม่ใช่เรื่องข้าปุโรหิตก็ไม่พูดว่าพระเยซูผิดบาปปิลาตเองที่พิพภกษาพระเยซูก็บอกว่าพระเยซูไม่มีบาปจะให้ตรึงพระเยซูได้ไงในเมื่อพระองค์ไม่ได้ทําผิดอะไรสิ่งนี้ได้ยืนยันให้เห็นว่าการที่พระเยซูถูกตรึงที่กังเขนนั้นไม่ใช่เพราะพระองค์ทำบาป ยูดาสรู้ว่าพระเยซูบริสุทธิ์แต่ยูดาสไม่ได้ทําอะไรต่อเพื่อช่วยพระเยซูยูดาสเพียงแต่วิ่งรอบๆเข้าระบุบาปได้แต่ไม่ได้ลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถ้าหากเราใช้แอคชั่นแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเดิมถ้าอยากคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ก็ต้องมีแอคชั่นบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมมีหลายคนในแพ็ะคัมภีที่เหมือนยูดาสสารภาพว่าเขาทําผิดแต่เขาก็ไม่กลับใจคนแรกคือฟาโรในอพยพบทที่9กับบทที่10ฟาโร ที่เป็นคนที่ปฏิเสธไม่ให้คนอิสราเอลออกจากความเป็นทาสพระองค์ต้องพบภัยพิบัติหลายประการจนในที่สุดในอพยพบทที่9กและบทที่10ฟาโรยอมรับกับโมเสสว่าพระองค์ได้ทำผิดต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้ภัยพิบัติสงบลงและเมื่อภัยพิบัติสงบลงฟาโรพระองค์นั้นก็ทำผิดซ้ำอีกหลายครั้งจนภัยพิบัติต้องเกิดขึ้นหนึ่ง,งครั้งจนฟาโรยอม แต่ยอมแล้วก็ไม่ยอมจริงยังเอากองทัพตามไปทําลายอิสราเอลอีกครั้งเราเห็นจริงๆว่ามีคนในปัมปีที่สารภาพว่าเขาทําบาปแต่เขาไม่กลับใจจากบาปที่เขาทําลูกพระเจ้าบางคนไม่ยอมกลับใจแม้ถูกตีซ้ําแล้วซ้ำอีกเหมือนกับฟาโรห์ถูกตีด้วยพัยพิบัติหลายอย่างไปสิบครั้งตีจะมีแผลทั้งตัวแต่ก็ไม่ยอมกลับใจมีพระธรรมตอนหนึ่งที่พระเจ้าพูดแล้วสะท้อนถึงความรู้สึกสะเทือนใจในอิสยาบทที่หนึ่งข้อห้าถึงหพระเจ้าพูดกับอิสราเอลบอกว่ายังจะให้เคี่ยนตรงไหนอีก ที่เจ้ากบฏอยู่เรื่อยไปศีรษะก็เจ็บหมดจิตใจก็อ่อนเปรี้ยไปสิน้นตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติอยู่ในนั้นเลยมีแต่ความฟกชา้ำดำเขียวและเป็นแผลเลือดไหลไม่เห็นบีบออกหรือพันไว้หรือทำให้อ่อนลงด้วยน้ำมันเลยพระเจ้าไม่ได้อยากที่จะตีและพระเจ้าผู้กับเปเซลบอกว่ายังจะให้เคียนตรงไหนอีกตีจนกระทั่งตั้งแต่ฝ่าเท้ายันถึงหัวแผลมีหมดทั้งตัวก็ทำไมไม่ยอมกลับใจ แท้จริงพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่อยากจะตีหรือทําร้ายเราพระองค์เพียงต้องการสิ่งเดียวคือเรากลับใจใหม่เอเมนไหมครับอีกคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองทําบาปแต่ไม่ยอมกลับใจก็คือซาอูลซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ยอมทําลายของริปจากอามาเลกตามคําสั่งของพระเจ้าโดยอ้างว่าเจ้าของริปนี้มาถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ต้องการสิ่งถวายเหล่านั้นในหนึ่งซามูเอลบทที่ 15: บห้าข้อสาซาอูลบอกว่าข้าพระเจ้าทําบาปแล้ว และตอนนี้ขอท่านได้โปรดให้เกียรติข้าพเจ้าดูนะครับหลังเขาบอกว่าเขาทําบาปเขาพูดยังไงครับขอท่านให้เกียรติข้าพเจ้าต่อหน้าผู้ใหญ่ของประชาชนของข้าพเจ้าขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยาเวพระเจ้าของท่านซาอูลไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าจะทําผิดแล้วข้าพเจ้าจะทําลายของลิฟต่างๆเหล่านั้นตามพระบัญญัติพระเจ้าแต่ซาอูลบอกข้าพเจ้าทําผิดแล้วขอซามูเอลอย่าพิ่งไปไหนให้ไปกับข้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถวายเครื่องบูชาประชาชนไม่เห็นซามูเอล ประชาชนจะคิดว่าข้าพเจ้ามีปัญหาเขาสนใจก็คือคนจะคิดกับเขาอย่างไรแต่ไม่ได้สนใจว่าตัวเขาทําสิ่งถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่เขารู้ตัวว่าเขาทําบาปแต่เขาก็ขอซามเมลไปเพียงเพื่อจะให้เกียรติเขาตอนหน้าคนอื่นๆเท่านั้นเองนี่คือลักษณะของคนที่ระบุบาปได้แต่ไม่ไปสู่การกลับใจแค่นั้นไม่พอเราต้องไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตยูดาสมาถึงจุดที่ใกล้มากแล้วครับแต่ยูดาสยังไปไม่ถึง สิ่งที่สามที่ยูดาสทำนอกจากอย่างแรกคืออะไรนะครับยูดาสเสียใจอย่างที่สองคือยูดาสระบุบาปได้เขารู้ว่าเขาผิดอะไรสามยูดาสพยายามชดใช้แต่ไม่ได้กลับมาหาพระเยซูยูดาสพยายามจะชดใช้แต่ยูดาสไม่ได้กลับมาหาพระเยซูครต์เขาไปหาหัวหน้าปุโรหิตเพราะเขารู้สึกผิดอย่างรุนแรงจึงบอกว่าเขาทำผิด ขอคืนเงิน30เหรียญน,นั้นให้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตแทนแทนที่ยูดาสจะไปหาพระเยซูที่เขาทําผิดไปขอโทษพระเยซูยูดาสไม่กล้าจะเจอพระเยซูเพราะรู้สึกละอายกับความผิดยูดาสก็วิ่งอ้อมไปหาคนอื่นอขอคืนเงินแล้วกันอย่างน้อยฉันจะได้ชดใช้จะมีความรู้สึกว่าจิตสํานึกที่มันเจ็บปวดมันได้ถูกผ่อนคลายลงบ้างยูดาสไปหาคนผิดคนเขาพยายามจะชดใช้ความผิดแต่เขาไปหาคนผิดคน แทนที่จะไปหาพระเยซูกลับไปหาคนที่ทําให้เขาหนักขึ้นกว่าเดิมในข้อ4พวกนักการศาสนาเหล่านั้นบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของตัวเจ้าเองคิดอีกทีก็ถูกเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีคนสอนศีลธรรมคนไหนที่ยกบาปให้กับมนุษย์ได้พวกนักการศาสนาเหล่านี้ก็พูดถูกมันเป็นเรื่องของยูดาสยูดาสต้นจาักการกับบาปตัวเองมาบอกเขาเขาก็ช่วยยกบาปให้ไม่ได้นักสอนศีลธรรมสามารถบอกเราได้ว่าเราผิดอะไร แต่ความผิดก็ต้องเป็นธุระของเราเองศีลธรรมจึงเพียงทำให้เรารู้จักบาปแต่มันต้องมีขั้นต่อไปหลังจากนั้นก็คือการยกบาปยูดาสมาถึงจุดที่พยายามชดใช้แต่เขาไม่ได้มาหาคนที่ยกบาปคนที่เขาทําผิดคือพระเจ้าในที่สุดเขาเองก็มีปัญหายูดาสไปหาคนที่ทําให้เขารู้สึกปลกปลําม,มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพี่น้องที่รักเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกผิดบาปรู้สึกเสียใจและไม่เห็นคุณค่าตัวเองเขามาคุยกับท่าน บางทีเขาไม่ได้ต้องการคนที่มาบอกว่าเขาผิดอย่างไรต่อไปและย่ําทําให้เขาจมดินไปเรื่อยๆคนป่วยบางครั้งเมื่อเขามาเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความรู้สึกปลักปลําเขาต้องการคนช่วยเหลือมากกว่าคนที่จะมาพิพากษาและลงโทษเขาดังนั้นถ้าหากเราเข้าใจจิตใจของคนที่บอบช้ำจิตใจคนที่ผิดพลาดเราควรจะช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะตัดสินให้เขาจมลงดินไปแม้บางครั้งเรามีความตั้งใจที่ดีที่อยากจะช่วยใครบางคน แล้วดูเหมือนเขาไม่ได้ความร่วมมือแต่เมื่อคนมาหาเราเขาต้องการความช่วยเหลือสิ่งที่เราควรทําไม่ควรจะเป็นมน,นักการศาสนาเหล่านี้คือทําให้เขาปรักปําลงและรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมบางครั้งคนจะดีขึ้นเมื่อเขาถูกปลดปล่อยอะไรบางอย่างในจิตใจของเขาถ้ามีใครสักคนที่เชื่อมั่นในเขามีความหวังในเขาให้กําลังใจในเขาไม่ได้ร้องยี้เขาหรือปิดโอกาสในการเริ่มต้นของเขาผมเชื่อว่าจะมีหลายคนที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นอยากหนุนใจเราที่อย่าปฏิบัติมน,นักศาสนาเหล่านั้น อย่าปลักปลําคนทําให้เขาตกในที่นั่งที่เลวร้วายมากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าจิตใจมนุษย์มีประทีพของพระเจ้าอยู่ในนั้นถ้าเพียงแต่เราเอาแว่นขยายให้ประทีปที่อยู่ในใจเขามันสว่างขึ้นเรื่อยๆเติมเชื่อฟืนประทีปในในใจเขาไม่ใช่ไปทําให้มันดับมอดไม่ได้ไปทําให้เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่เห็นคุณค่าตัวเองอีกต่อไปแต่ทําให้ประทีพพระเจ้าที่อยู่ในจิตใจของเขามันจุดเป็นความหวังสำหรับเขาผมเชื่อว่าหลายคนจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นกลไกความคิดของนักศาสนาย ได้จัดการต่อบาปอย่างไม่ถูกต้องเขาทํายังไงกับเงิน30เหรียญที่ยูดาสมาให้ครับพี่น้องถามพี่จําได้ไหมครับยูดาสสุดท้ายรู้สึกเสียใจคืนเงิน3าิเหรียญเขาเอาไหมครับไม่เอาเขาบอกนี่คือเงินบาปฉันไม่รับน่าตลกไหมครับเขาเอาเงิน30เหรียญนี้ให้ยูดาสแต่เวลายูดาสเอามาคืนบอกนี่คือเงินเปื้อนเลือดไม่ขอรับเงินนี้คนคนนึงที่ควักเงินเงินนี้ไปเพื่อจ้างวานฆ่าจ้างวานชี้ตัวพอวันรับเงินกลับเขาไม่รับเขาบอกนี่คือเงินบาป เราเห็นการเคร่งศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกของคนกลุ่มเหล่านี้และเขาทำยังไงดีกับเงินนี้ยูดาสออกไปโยดาสไม่เอาเงินยูดาสทำอะไรครับโยนเงินทิ้งไปในวิหารไม่จับคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเงินนี้เป็นเงินเปื้อนโลหิตอายัตพระเยซูจะเก็บไว้ในคลังพระวิหารก็ไม่ได้เขาทำยังไงครับเขาเอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินเพื่อจะฝังศพให้กับคนที่มาต่างบ้านต่างเมือง จะมีคนต่างชาติและเข้ามานมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็มตามเทศกาลต่างๆและบางครั้งคนเหล่านั้นระหว่างเดินทางก็ป่วยแล้วก็ตายเสียชีวิตในเยรูซาเล็มเขาก็เลยเอาเงินก้อนนี้ที่เป็นเงินบาปหาทางไปทําอะไรบางอย่างที่มันดีเพื่อคิดว่าความดีเหล่านั้นมันจะชดเชยเงินก้อนนี้ได้แล้วเอาเงินบาปนี้ไปซื้อหลุมฝังศพให้คนต่างบ้านต่างเมืองสามารถจะฝังศพอยู่ในเยรูซาเล็มได้ความคิดของนักการศาสนายิวกลุ่มนี้ก็คือ เราพยายามจะชดเชยบาปด้วยการทำดีอย่างอื่นแทนความคิดของมนุษย์ใน,นกลไกการรู้สึกบาดเจ็บกับบาปที่เราทำเราเสียใจเราก็เลยคิดว่าเราก็จะทำดีอย่างอื่นแล้วกันเพื่อจะชดเชยความรู้สึกผิดในจิตใจในี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเขาคิดว่าการทำดีนั้นจะช่วยลบล้างความบาปได้แต่นั้นเป็นคนละส่วนกันเลยครับพระเยซูถูกตรึงโดยปาศจากความผิดไปซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่งเพื่อฝังศพให้คนอนนาถามันคนละเรื่องกันเลย นั้นนั้นบาปจะถูกจัดการได้ด้วยทางเดียวไม่ใช่ด้วยการไปทําดีอย่างอื่นไปทําดีชดเชยอย่างอื่นแต่บาปจะถูกจัดการได้เดียวคือเรากลับมาชาร์จกับบาปนั้นกลับมาแก้ไขกับบาปอย่าวิ่งวนอยู่รอบบาปนั้นอย่าวิ่งวนอยู่รอบปัญหาแล้วก็ไปทําดีในสิ่งอื่นๆเพราะคิดว่ามันจะช่วยทําให้เรารู้สึกดีได้มากยิ่งขึ้นให้เรากลับมาจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหากลับมาสู่ต้นเพลิงและดับไฟที่ต้นเพลิงต้นเพลืองนั้นเงินค่าโลหิตของพระเยซูนั้นในที่สุดก็ได้ทําให้คนต่างชาติ ได้รับพรพรพรสิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความคิดของพัมพีในโลหิตพระเยซูเรื่องการไถ่ที่ในที่สุดได้ทําให้พระค,คุณไปถึงคนต่างชาติด้วยและสิ่งนี้ทําให้คําพยากรณ์ในพัมพีเดิมสําเร็จในข้อ9ก้าถึงข้อสิบอกว่ามีคําพยากรณ์ในเยเรมีที่พูดถึงเรื่องเงิน30เหรียญและทุ่งช่างหม้อนในเยเรมี19พูดถึงประตูกองเศษหม้อที่หุบเขาหินนมซึ่งเป็นสถานที่มนทินและเต็มไปด้วยโลหิตของผู้ไร้ความผิดเราเห็นเยเรมี19ได้พยากรณ์ถึงการไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตั้งแต่ก่อนพระเยซูมาประสูติหลายร้อยปีได้ถูกพยากรณ์ในเยลมีว่าเงินนั้นจะถูกเอาไปใช้สําหรับการซื้อทุ่งชางมอในเศคารยาบทที่11ข้อ12ได้พูดเจาะจงในรายละเอียดถึงเงิน30แผ่นที่เป็นค่าจ้างเป็นคําพยากรณ์ว่าเงิน30เหรียญเดนารีอันจะเป็นค่าจ้างสำหรับให้ยูดาสชี้ตัวพระเยซูเพื่ออายับเราจึงเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงนั้นพระเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไร ในเมื่อยูดาสตอบสนองผิดหนึ่ง <_ d> um> เขาเสียใจเข้ามาสู่เส้นทางสองเขาระบุบาป3ามเขาพยายามชดใช้แต่ดันไม่ได้มาหาพระเยซูไปหาหนักการศาสนาสี่ที่เขาทำก็คือยูดาสปลักปลําและทําลายตนเองยูดาสเริ่มปลักปลําตัวเองเขาเสียใจข้อห้าพระพีได้บอกว่าจึงทิ้งเงินนั้นไ,ไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายน่าเสียดายมากและน่าแปลกใจมากว่าคนโลภอย่างยูดาส รักเงินมาทั้งชีวิตสุดท้ายเงินไม่ได้สามารถซื้อความรู้สึกเดิมๆให้กลับคืนมาในจิตใจเขาได้เลยคนรอบคนนี้ที่ยอมทําสิ่งต่างๆกินกินจิตสํานึกเพื่อเงินสุดท้ายโยนเงินนั้นทิ้งเพราะเงินจะช่วยทําให้จิตสํานึกของเขากลับคืนมาในที่สุดสิ่งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ได้มีคุณค่าแท้จริงที่ทําให้เราเต็มอิ่มเลยคนนี้ที่หิวเงินมาตลอดทั้งชีวิตสุดท้ายต้องโยนเงินทิ้ง ต้องการส่วนที่ลึกที่สุดกว่านั้นคือจิตวิญญาณที่ได้ถูกรับการชำระให้กลับมาชอบธทมอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งสมมติที่คนสร้างขึ้นถ้าสมมติเราเป็นหัวหน้าหน่วยงานเปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งสิ่งที่เราจะทําให้ลูกน้องเราอยู่กับเราหนึ่งก็คือต้องให้เงินเดือนเขาเพิ่มขึ้น 2. ที่จะให้เขาอยู่กับเราคือต้องให้ความก้าวหน้ากับเขาเพิ่มขึ้นวิธีที่จะรักษาคนเหล่านี้อยู่กับเราเราก็ต้องตั้งขั้นบันไดขึ้นมาเราก็ตั้งตําแหน่งขึ้นมา ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่เพราะเรารู้ว่าคนที่ทํางานกับเรามีความต้องการในจิตใจคือความก้าวหน้าการได้รับเกียรติการได้รับการยอมรับเราตั้งรางวัลประจําปีขึ้นมามีการมอบรางวัลแก่คนที่ทํางานดีเพื่อคนเหล่านี้จะได้ทํางานอยู่กับเราทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ระบบของนายจ้างสร้างขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดให้คนคนหนึ่งอุทิศต,ตัวเพื่อจะทํางานในองค์กรเราจึงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยระบบสิ่งสมมติที่คนสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินเงินก็คือสิ่งสมมติอย่างหนึ่ง เพียงแต่มีอำนาจในการซื้อใช้จ่ายถ้าเงินในคลังของเราหมดเศษรษฐาดาที่อยู่ในมือธนบัตรต่างๆก็ไม่มีความหมายเลยเงินคือสิ่งสมมติที่เป็นตัวแทนของเงินที่อยู่ในคลังของประเทศไทยสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นชื่อคำนำหน้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าหรือเป็นประธานทั้งหมดคือสิ่งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาวันที่พระเจ้ากลับมาสิ่งเหล่านี้มันจะไม่อยู่เลยครับ วันที่พระเจ้าตั้งเสด็จกลับมาสิ่งเหล่านี้มันจะไม่คงอยู่เลยนั่นแสดงว่าสิ่งสมมติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเหล่านั้นไม่มีคุณค่าที่แท้จริงสูงสุดสำหรับชีวิตมันเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นสำหรับการใช้ชีวิตในโลกวันหนึ่งยูดาสก็คืนสิ่งที่สมมุติที่มันดึงและเคลื่อนจิตใจเขาตลอดชั่วชีวิตคือเงินคว้างทิ้งเสียลงในวิหารยูดาสปรักปรำตัวเองและเขาเลือกที่จะไปจบชีวิตด้วยการผูกคอตาย ยูดาสตายยังไงพระรมกิจการขยายความบางคนบอกว่ายูดาสผูกคอตายหรือยูดาสท้องแตกตายในกิจการบทที่ 1- นึ่ข้อสิบแถึงบอกว่ายูดาสคนนี้เนี่ยได้ตกคำมั่ลงแล้วก็แตกกลางตัวไส้พุงทะลุแตกออกมาหมดเลยผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นการขยายความของการผูกคอของยูดาสคือหลังจะผูกคอแล้วต้นไม้หรือเชือกกิ่งไม้ต่างๆอาจจะหักลงมาและยูดาสก็ตกลงมาแล้วก็ท้องนั้นก็แตกเป็นการตายที่น่าเศร้าโศกเสียใจจริงๆครับ ยูดาสไม่ได้มาหาพระเยซูคริสต์เขาเจอคนมาหาคนที่ปักปลําและทําให้เขาแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขารับกับความรู้สึกนี้ไม่ไหวเขาเลือกจะจบชีวิตด้วยการทําลายตัวเองยูดาสแตกต่างจากเปโตรยูดาสเสียใจยูดาสระบุบาปได้ยูดาสอยากชดใช้บาปแต่ไม่ได้มาหาพระเยซูและในที่สุดยูดาสเลือกจบชีวิตลงด้วยการทําลายตัวเองเปโตรเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําบาปเหมือนกัน เปโตรคนที่บอกว่าจะไม่ปฏิเสธพระเยซูสุดท้ายก็ปฏิเสธพระเยซูหลายครั้งข้าพเจ้าไม่รู้จักคนคนนี้ท่านพูดถึงใครรข้าพเจ้าไม่สนใจเปโตรก็ทําบาปไม่ได้น้อยไปกับยูดาสเลยแต่เมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูบอกก่อนสิ้นพระชนว่าให้สาวกไปรอพระเยซูที่กาลิลีพระเยซู Jesus, บอกเอาไว้ก่อนว่ารปรงจะไปกาลิลี สิ่งที่เปโตรทำเปโตรทำยังไงเปโตรเสียใจเปโตรกลับใจและเปโตรมารับการยกโทษบาปจากพระเยซูเปโตรเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่หลังพระเยซูฟื้นเปโตรอยู่ที่ไหนครับเปโตรไปอยู่ที่กาลิลีวันที่พระเยซูฟื้นพระชนขึ้นมาเปโตรก็อยากจะไปดูที่หลุมศพเปโตรไปถึงหลุมศพว่างเปล่าแล้วเปโตรรู้ว่าพระเยซูฟื้นแล้วและสิ่งที่เปโตรคิดก็คือพระเยซูเคยพูดก่อนตายว่าพระเยซูจะไปกาลิลี เปโตรต้องไปรอพระเยซูที่กาลิลีเปโตรต,ต่ตางกับยูดาสยูดาสรู้ว่าพระเยซูอยู่ไหนแต่ยูดาสไม่กล้าไปหาพระเยซูขณะที่เปโตรรู้ว่าพระเยซูจะไปไหนเปโตรไปรอพระเยซูพัานพีในยอห์นบทที่2 1บอกว่าวันที่พระเยซูฟ,ฟื้นจากความตายเปโตรไปกลับไปสู่อาชีพชาวประมงจับปลาอยู่ในเรือที่ทะเลสาบที่เปเลียสหรือรรรทะเลสาบกาลิลีและถึงเวลานั้นพระเยซูก็ยืนอยู่ที่ชายฝั่งมีสาวกพระเยซูคนหนึ่งที่อยู่บนเรือชีพบอกว่าบนฝั่งนั้นคือพระเยซูเปโตรทำยังไงครับ ไปกระโดดลงน้ําทันทีเลยแล้วว่ายน้ําไปหาพระเยซูที่ฝั know, ่งเขาพยายามอยากจะไปหาพระเยซูให้เร็วที่ส <Lastly, S 1> ุดสุดท้ายเข้ามาถึงพระเยซูมาเจอที่ชายหาดเขาพบพระเยซูแล้วพระเยซูถามเขาว่าเจ้ารักเราหรือในที่สุดเขาตอบพระเยซูข้าพเจ้าอากาเป้คือรักพระองค์และพระเยซูก็ได้เรียกเขาและมอบพันธกิจที่สําคัญให้กับเขาสองคนนี้เคยทําผิดเหมือนกันแต่การตอบสนองเขาไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งวิ่งอ้อมและลอบไปหาอะไรทุกอย่างพยายามจะไปชดเชยสิ่งต่างๆตามกลไกที่เขาคิดได้ แต่ไม่ได้เข้าไปขอโทษคนที่เขาทําผิดคือพระเยซูแต่เปโตรกระโดดลงน้ําแล้ววหว้ไปหาพระเยซูคริต์ด้วยกลไกแบบนี้ทําให้เปโตรเป็นคนที่พระเจ้าเลือกและมันทําให้เปโตรสามารถเทศนาสอนเรื่องการอภัยบาปของพระเจ้าได้ด้วยความลึกซึ้งที่สุดเพราะเขาคือคนบาปคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้อภัยยูดาสมีสายตาที่เห็นบาปแต่ยูดาสไม่มีสายตาที่เห็นพระเมตตาของพระเจ้า เรามีสายตาที่เห็นบาปนั้งขอบกุพระเจแต่สายตาออย่างหนึ่งที่เราต้องมีคือสายตาที่เห็นพระเมตตาของพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราอย่าไปวิ่งอ้อมปัญหาไปเรื่อยๆกลับมาอยู่คนที่รอคอยเราอยู่พระเยซูย,ยังไม่ถูกตรึงตอนนั้นพระเยซูย,ยังรอโอกาสที่ยูดาสกลับมาหาพระองค์ขอให้เราเองพาตัวเองมาสู่การกลับใจที่ถูกต้องสิครับขั้นตอนการกลับใจที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมีสี่ขั้นตอนหนึ่ง เสียใจต่อบาปถ้าคุณอยากกลับใจเสียใจกับบาปนั้นมันไม่น่าเกิดขึ้นถ้าย้อนเวลาไปได้เราไม่อยากจะทำสิ่งเหล่านั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับใจและสองระบุบาปที่ทำและสารภาพมันกับพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงบอกให้คืสเสียนสารภาพบาปเพราะเราจะสารภาพบาปไม่ได้ถ้าเราระบุบาปไม่ได้จริงไหมครับ เราจะสารภาพบาปได้ยังไงถ้าเราระบุบาปไม่ได้การสารภาพบาปจึงเป็นการทําให้เราระบุบาประบุปัญหาและขอพระเจ้าเข้ามาแก้ไขในจุดเหล่านั้น 3. ที่พระเจ้าต้องการให้เราทําคือกลับใจยินดีชดเชยความผิดพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจซึ่งยูดาสมีคําว่าเสียใจแต่คําว่าเสียใจของเขาไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้มาสู่จุดจุดนี้ที่พิสูจน์ตัวและเริ่มต้นใหม่ การกลับใจคือการหันหลังกลับ180ปองศากับวิถีชีวิตเติมยินดีรับผิดชอบแก่คนที่เราเคยสร้างผลเสียไว้เช่นเดียวกับซักเคสที่ยินดีคืนเงินให้กับคนที่เขาช่อกงไปจริงๆแล้วการชดเชยให้ไม่ใช่การยกบาปนะครับเราไม่อาจทําทดีเพื่อลบบาปแต่การพยายามชดเชยเป็นการเยียวยาผลจากบาปและเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจจริงในการกลับใจ เป็นเครื่องยืนยันถึงการตั้งใจจริงของเราที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะถ้าไม่มีการจิกเนื้อของเราเองสุดท้ายเราก็จะมองว่าบาปเป็นเรื่องที่สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายและเราก็จะใช้ชีวิตกลับไปอยู่ในบาปเหล่านั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเรื่อยๆการกลับใจเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นไ,ได้เป็นส่วนของพระเจ้าที่เราร่วมมือกันกับพระองค์ริกวอร์เรนบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งอุปนิสัยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งอุปนิสัยถ้าเราไม่สร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเอง เราก็กําลังสร้างนิสัยที่แย่ให้กับตัวของเราเองถ้าเราไม่สร้างนิสัยตื่นเชา้าเราก็กําลังสร้างนิสัยการตื่นสายถ้าเราไม่สร้างนิสัยของการรู้จักใช้จ่ายเงินเราก็กําลังสร้างนิสัยของการฟุ่มเฟือยไม่รู้จักใช้จ่ายมนุษย์มีแค่สองอุปนิสัยให้เลือกคือดีกับไม่ดีการกลับใจจึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะสร้างอุปนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเชื่อว่านิสัยที่ดีสร้างได้เอเมนไหมครับด้วยการพึ่งพาพระเจ้าด้วยพระคุณพระเจ้า การอภัยบาปการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มนิสัยที่ดีสามารถสร้างได้และส่วนที่4ของการกลับใจที่ถูกต้องก็คือการมาหาพระเยซูและรับการอภัยกลับมาหาพระเยซูเพื่อท่านจะรับการอภัยสู้แล้วล้มก็ต่างกับการนอนเหยียดยาวโดยไม่สู้บางคนบอกว่าเราสู้กับบาปมาต้องเยอะแล้วเราก็แพ้อยู่เรื่อยแต่ผมเชื่อแบบนี้ว่าสู้แล้วล้มก็ต่างกับนอนเหยียดยาวโดยไม่สู้แน่ ระยะสั้นผลลัพธ์มันเหมือนกันคือสู้แล้วล้มเหมือนกันแต่ระยะยาวมันจะไม่เหมือนกันแนๆ่ๆผมเชื่อว่าคนที่พยายามและพึ่งพาพระคุณพระเจ้าในการต่อสู้เขามีจิตใจที่ต่างกับคนที่ไม่อยากจะสู้ขณะทํางานเรายังสู้เลยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองงานเราไม่สําเร็จเราก็ต้องพยายามทําให้สําเร็จขณะทํางานเรายังสู้กับตัวเก่าเราจะยอมแพ้มันได้อย่างไรเอเมนไหมครับอย่ายอมแพ้บาปอย่ายอมแพ้ตัวเก่า อับราฮัมลินคอนบอกว่าแม้ผมเดินช้าแต่ผมไม่เคยก้าวถอยหลังแม้เราอาจจะไม่ใช่คนที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งในจิตใจของเราคือเราจะไม่ก้าวถอยหลังเอเมนไหมครับสู้แล้วล้มแต่เราก็จะสู้คนชอบทําล้มเจ็ดครั้งก็จะลุกขึ้นเจ็ดครั้งเอเมนไหมครับขอให้พระคุณของพระเยซูช่วยเราเราอาจจะเดินช้าแต่สิ่งนี้ที่เราเลือกกับชีวิตคือเราจะไม่ก้าวถอยหลังในชีวิตของเราเราจะไปสู่เส้นชัยที่พระเยซูต้องการให้เราไปถึงให้ได้ ทุกคนในพระคัมภีร์ตอนนี้วิ่งอ้อมปัญหาหมดยูดาสวิ่งอ้อมปัญหาเสียใจรู้ว่าพระเยซูไม่ผิดน่าจะมาขอโทษพระเยซูแต่กลับไปหาธรรมอาจารย์กลับปล่อยความรู้สึกผิดรุนแรงจนกระทั่งไม่กล้ากลับมาหาพระเยซูปุโลหิตรู้ว่านี่คือเงินเปื้อนเลือดรู้ว่าพระเยซูไม่ผิดแต่ไม่สนใจและจมอยู่กับความเกลียดชังความริษยาเราวิ่งอ้อมปัญหากับความผิดบาเร,ารู้สึกปรักปลามรู้สึกเจ็บปวด วันนี้อย่าตอบสนองมาอยู่ดานเซปุโลหิตเลยครับกลับมาชาติัญหาน,นั้นกลับมาสารภาพบาปเหล่านั้นพระเจ้าทรงพระคุณและพระเจ้าพร้อมจะช่วยเหลือท่านในสองโครินธ์บทที่1 2ข้อ9พระเจ้าตรัสกับเปาโลว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นเปาโลจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของท่านเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในชีวิตของท่าน ความมอนนของท่านคือสิ่งที่เป็นหนทางสลหรับริดเดตพระเยซูมาช่วยเหลือท่านขอให้ฤิเดตพระเจ้าเต็มขนาดอยู่ในเราถ้าเราพบความมอนนในความมโนนีอนั้นยังมีประโยชน์ความมอนนทํทให้เราใกล้พระเจ้ามากขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราสู้ด้วยตัวเราไม่ได้ต้องให้พระเจ้าช่วยและความมโอนีอนั้นทําให้เราเห็นอกเห็นใจคนอืน่นในวันที่เราบกพ้องไม่สมบูรณ์เราจะไม่ไปตัดสินคนอืน่นเพราะเรารู้ว่าที่แท้เราก็เป็นคนบาปคนหนึง่งเราต้องการพระคุณพระเจ้าเขาก็ต้องการพระคุณพระเจ้าเหมือนกัน ทำไมพระเจ้าถึงไม่ปิ้งเดียวให้คริสเตียนทุกคนเป็นคนสมบูรณ์แบบเลยผมเชื่อว่าเพราะความหมนแนนั้นเป็นสิ่งที่พาให้เราเข้ามาหาพระเจ้าและความหมนแนนั้นทําให้เราเห็นอกเห็นใจคนดินทําให้เราเป็นคนช่วยคนดินไม่ใช่คนที่ตัดสินคนดินเอเมนไหมครับในปี1914เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นในโรงงานนะครับและห้องแลบของโทมัสเอดิสันในนิวเจอร์ซีย์ประเทศอเมริกา เป็นเพลิงไม้ที่รุนแรงมากจนกระทั่งเอดิสันเนี่ยต้องสูญเสียทรัพย์สินราวหนึ่งล้านเหรียญ US เมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับหมายความว่าเป็นเงินมหาศาลน่าจะหลายพันล้านบาทหรือเป็นหมื่นล้านบาทในปัจจุบันเอริสันสูญเสียไปกับเหตุการณ์เพลิงไม้โรงงานรวมถึงบันทึกต่างๆเกี่ยวกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเขาจํานวนมากได้ถูกเผาไปในห้องแลบนั้นเช้าวันต่อมาเอดิสันกาลังเดินอยู่ดูซากอาคารที่ดําเป็นตอตะโก เอริสันในเวลานั้นด้วยวัย67ปีถึงจุดที่เรียกว่าจะไปต่อไม้ที่สองนั้นยากเลยเกินแล้วเขาได้กล่าวว่าในความสูญเสียนั้นมีสิ่งที่มีค่าอยู่เสมอความผิดพลาดทั้งหมดของเราได้ถูกไฟเผาไปแล้วจากนี้ไปเราสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ชายอายุ67ปีที่สูญเสียทุกอย่างที่เขาทำมาเขาบอกว่าในความสูญเสียมีสิ่งที่มีค่าเสมอ จากนี้ไปความผิดพลาดทั้งหมดได้ถูกไฟเผาไปแล้วและเราสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่จากนี้ได้เอเมนไหมครับอะไรที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปขอให้เราใช้ชีวิตที่เหลือจากนี้เพื่อถวายเกียรติพระเยะซูผมเชื่อว่าจะมีคําพยานอีกหลายคําพยานที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นจากชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์คนหนึ่งที่พระคุณพระเจ้ามาทําให้สมบูรณ์ขึ้นถ้าเราสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วเราสมบูรณ์ต่อไปมันก็ดีแต่มันจะมีทธิพลกับคนบาปได้อย่างไร วันนี้ความไม่สมบูรณ์ของเรากําลังส่งเรื่องราวบางอย่างที่จะทาให้คนบาปอีกหลายคนได้รับแรงบันดาลใจขอให้เราเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ไม่ว่าในอดีตท่านเคยแบกความรู้สึกผิดที่รุนแรงยังไงท่านไม่กล้าที่จะสู้หน้าท่านหลบหนีไปแต่วันนี้ผมอยากบอกว่าพระเยซูรอคอยท่านให้มาหาพระองค์เสมอพระเยซูรอคอยท่านเหมือนกับรอคอยเปโตรคนนั้นเขาผิดแต่เขากล้าที่มาสู้หน้าพระเยซูขอให้ท่านเริ่มต้นไปสู่การให้อภัยตนเอง เริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมามันคืออดีตขอให้จากนี้ไปเราเริ่มต้นใหม่ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมาระหวาดก้าวช้าแต่เราจะไม่ก้าวถอยหลังเอเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิฐานกับพระเจ้าถ้าหากท่านมีบางสิ่งที่เป็นความผิดในอดีตและท่านเสียใจทุกครั้งเมื่อหวนกลับไประลึกถึงมัน เป็นความปิดพลาดที่ท่านถ้าย้อนเวลากลับไปได้ท่านไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยบาปนั้นกาอกินจิตใจของท่านบางคนตุปัดตุเปไปจากเส้นทางที่เคยเป็นถ้ารู้สึกว่าในเมื่อทําดีไม่ได้แล้วก็ปล่อยชีวิตตัวเองไปละกันวันนี้ขอให้พระคุณพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยือนท่าน ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนพระเจ้ายังให้โอกาสท่านเสมอพระเจ้ายังคงรักท่านอยู่เสมอพระเจ้ายังตามหาท่านอยู่เสมอต่อให้ทั้งโลกชี้ว่าท่านเป็นคนบาปที่ใช้การไม่ได้แต่พระเจ้าก็ยังพยักหน้าและตอนรับท่านกลับมาสู่พระคุณของพระเจ้าด้วยว่าคนที่ปกติไม่ต้องการหาหมอ มีแต่คนเจ็บเท่านั้นที่ต้องการหาหมอวันนี้พระเยซูไม่ได้ตามหาคนที่เขาเรียกว่าดีหรือชอบทำแล้วแต่มาตามหาคนบาปให้กลับใจเสียใหม่จงกลับใจเสียใหม่แล้วมาหาพระคุณของพระเยซูที่ต้อนรับท่านให้พระคุณของพระองค์ได้โอบอุ้มได้โอบกอดท่านไปด้วยความรักของพระองค์ ไม่ว่าท่านจะผิดบาปอย่างไรวันนี้พระเยซูยืนยันที่จะให้อภัยกับท่านจงกลับมาสู่กรรมการคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งจงกลับมาสู่อ้อมแขนของพระเจ้าจงปลดเปลื้องการละเมิดและการไม่ให้อภัยทั้งปวงออกไปเสียจงให้อภัยตนเองเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัย พระเยซูรักฉันรู้แน่พระคำพี่มีสอนไว้แท้แม้ตัวฉันนั้นอ่อนย้อนแรงแต่พระคริสต์ทรงฤีเข้มแข็งพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำ สัง่งสอนจึงรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูเอ็นด,ดูรักฉันสินพระชนเพียอเปรชาวันโดยยอมตายบนบายกลางเขนช่วยเด็กทั้งหลายพบนบาปพระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉันพระคำที่สั่งสอนจึงรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูรักฉันนักนาเป็นดังนั้นทุกวันเวลาฉันป่วยลงพระองค์แลเห็นเด็จมา เรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าพระเยซูรักฉันพระคำพี่สั่งสอนจริงรู้ดังนั้นเพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันเพราะ สังสนจรูดังนั้นพระเยซูรักฉันอยู่ไกลพระเยซูรักฉันอยู่ไกลมีจริงควางในทางใด้ฉันจะรักจนถึงวันนั้นพระองค์มาพาไปสวรรค์พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉันพระคำที่สังส่งสอนจริงหรือดงนั้นแน่นอนพร้อมกันพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำที่สังส่งสอนจริงหรือดังนั้น จำกับตัวเองครั้งหนึ่งพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำที่สันสนจึงรู้ดังนั้นผมอยากให้พี่น้องมือวางที่หัวใจของท่านและที่ฐานบอกถึงความเชื่อมัน่นท่านรู้ว่าไม่ว่าชีวิตหรือความตาย ไม่มีสิ่งใดที่พลากท่านจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้ไม่ว่าจะความทุกข์ยากไม่ใช่วไม่ว่าจะเป็นความมอนแนหรือพวยภัยไม่มีสิ่งใดพลากท่านจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้พระองค์ทรงรักท่านด้วยความรักที่นิรันดร์พระเยซูทรงรักท่านด้วยความรักอันนิรันดร์จงกลับมาสู่ความรักของพระเยซูคริสต์และจงรับการย้ำเตือนในจิตใจว่าเราเป็นที่รักของพระบุตรเจ้าสารภาพความผิดบาปที่ท่านได้ทําไปต่อพระองค์ในอดีตที่ผ่านมาสิครับ สารภาพบาปกับสิ่งที่ท่านไม่มีกําลังที่จะกลับใจและวันนี้ขอพระคุณพระเจ้าช่วยท่านให้มีใจที่ต่อสู้แม,มแม้ท่านจะเดินช้าแต่ท่านจะไม่เดินถอยหลังแม้ท่านจะเดินช้าแต่ท่านจะไม่เลิกเดินต่อไปอธิษฐานขอพระคุณพระเยซูมาช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของท่านสิครับอธิษฐานบอกพระเจ้าด้วยการเปลี่ยนความคิดและความตั้งใจใหม่ขอให้พระเยซูได้ช่วยเหลือท่านขอให้พระเยซูได้ช่วยเหลือท่านท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนความคิดมีชัยชนะเหนือความผิดบาป ขอให้ความรักพระเยซูได้เปลี่ยนท่านขอให้ความรักของพระเยซูได้เปลี่ยนท่านฮาเลยาฮเลลูยาฮเลลูยาฮเลลูยาพระเยซูรักฉันรู้แน่พระเยซูรักฉันรู้แน่พระคำพี่มีสอนไว้แท้แม้ตัวฉันนั้นนอนย้อนแรง Æ fræ Kristum, við kem. Tempru Jesu rakstur. Jesu rakstur. ฐานเผื่อพี่น้องที่ท่านตกอยู่ในความรู้สึกปลักปลัมท่านรู้สึกว่าบาปที่ท่านทำนั้นรุนแรงและซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นบาปที่ส่งผลกระทบกับผู้คนและสิ่งนี้ได้กัดกินจิตใจของท่านวันนี้เราใจินฐานเผื่อท่านให้ซาตานหมดฤทธิ์ให้บาปหมดฤทธิ์ไปจากชีวตคุณท่านขอพระเยซูได้สำแดง พระคุณขอพระเยซูได้สำแดงความช่วยเหลือกับจิตใจของท่านให้ท่านเป็นคนนั้นยกมือขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขณะที่ประชมุมก้มศิษะหลับตาไอ้พี่น้องได้แสดงตัวต่อพระเจ้าขอพระคุณของพระเยซูได้มาจับที่มือของท่านขอพระเยซูได้มาโอบกอดท่านได้มาแสดงบอกกับท่านว่าท่านยังเป็นที่ยอมรับของพระองค์เสมอ แม้เปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูไปแล้วตอนหน้าคนมากมายแต่เมื่อเปโตรว่ายน้ำมาหาพระเยซูพระองค์ตอบรับเขาพระองค์รอคอยเขาชีวิตท่านอาจจะเป็นดุจเปโตรในศตวรรษที่21นี้ก็ได้ท่านอาจจะเป็นอุปกรณ์สำหรับคนมากมายท่านอาจจะช่วยคนอ่อนแอ,ออีกมากมายที่เคยผิดบาปเช่นท่านให้สามารถกลับใจ และเริ่มต้นใหม่ได้บัดนี้จงกลับใจและอย่าไปสู่ชีวิตแบบเดิมอีกจงเปลี่ยนแปลงความคิดและเปลี่ยนแปลงความตั้งใจใหม่อย่าก,กลับไปด้วยความตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตแบบเดิมแต่จงกลับไปด้วยความตั้งใจจะใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ตามไปจากเดิมขอพระคุณพระเยซูป,ปล่อยท่านจงมีชายชนะจงชื่อชมินีร่วมกันกันกบพระเจ้าเทพฮาเลลูยาฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ